แม่ให้กำลังใจเสมอครับให้สู้ให้สู้ความสุขเนี่ยออกไปห่างไกลเรามากจนบางทีเราลืมไปแล้วว่าสุขเป็นยังไงสู้นะลูกอย่าท้อมีแม่อยู่อีกคนนึงก็ความรักบ่มีในโลกนี้เฮ็ดยังไว้สักวันก็ต้องมีคนรู้อย่างเช่นเธอแอบมีใครคนนั้นเขาอยู่แนมก็หูว่าเธอนอกใจครับสวัสดีครับผมนายเฉลิมสุขสุขเจริญนะครับเป็นนักแต่งเพลงลูกทุ่งฉายาบอยแว่นตาใสนะครับอายุ46ปีเต็มครับและทีนี้เมื่อปี2554เกิดน้ำท่วมใหญ่ที่ลำลูกกาเนี่ยนะครับวันหนึ่งตอนเช้าผมขึ้นรถทหารแล้วก็ขึ้นไม่ทันเขาหน้าก็เลยไปคว่ำกับน้ำคำวันแรกที่มาล้างหน้าเสร็จก็มองไปข้างนอกมันเบอร์มันเหมือนตาเบอร์ขึ้นที่นี่มันก็รู้สึกคันเสร็จแล้วมันก็แดงด้วยนะครับไปหาหมอไม่ได้ช่วงนั้นน้ำท่วมยันคอนะครับแล้วทีนี้ก็รักษาตามอาการก่อนล้างหน้าอีกมันก็ไม่ได้มันก็แสบตาอยู่เรื่อยๆทีนี้คืนนั้นก็ปวดหัวแบบรุนแรงก็เลยต้องลุยน้ำไปหาหมอหมอบอกว่ามันเป็นต้อหินเฉียบพันนะหมอท่านบอกว่าแบคทีเรียจากน้ำคำมันมาดึงต้อหินให้มาเร็วเขาบอกว่าถ้าเป็นได้3วันก็ต้องบอดแล้วครับถ้าไม่มาไม่ทันนะครับหมอจะยาหยอดมันจะอยู่ได้หยอดแต่คือมันไม่มีทางหายจะคงที่กับสุดอย่างเดียวครับโรคนี้เป็นต้อหินเฉียบพลันซึ่งผมเกิดมาก็ไม่รู้จักโรคนี้เลยครับก็เลยไม่รู้วิธีรักษามันก็เลยคาดไม่ถึงปกติพ่อผมก็ตาบอดเพราะต้อหินเขาบอกว่าโรคนี้จะเป็นกรรมพันธุ์แต่มันยังไม่ถึงเวลาหรอกแต่ว่าเราไปเอาแบคทีเรียจากน้ำท่วมครั้งนั้นมาหมอที่ว่าไหนที่ว่าดีก็ไปหาเขาไปเอายาหยอดมาจนรักษาอยู่ 5-6 ปีครับหมอที่ราชวิถีบอกไม่ต้องไปแล้วเขาก็เลยออกใบผู้พิการให้ไปทำบัตรผู้พิการได้ประมาณ2ปีกว่าแล้วครับทุกวันนี้ที่ผมเห็นอยู่คือสีแดงกับสีดำนะครับในลูกตาผมซึ่งว่าเส้นฝอยมันแตกเลือดมันยังไหลไม่หยุดความสุขเนี่ยออกไปห่างไกลเรามากจนบางทีเราลืมไปแล้วว่าสุขเป็นยังไงแต่แม่ก็ให้กำลังใจตลอดครับว่าสู้ไปเถอะลูกสู้ไปแม่เป็นอัมพฤกษ์ซีกซ้ายแล้วก็เป็นเบาหวานก็จะเดินไม่ค่อยไหวช่วงนี้ก็แม่มาเจอพอดีมาเห็นผมผูกคอตายนะครับแม่มาเห็นพอดีบอกลูกอย่าทำเลยแม่ร้องไห้ครับคือผมไม่มีทางแล้วผมโทรหาคนนู้นคนนี้จนผมอายแต่เขาไม่เคยปฏิเสธนะครับแต่ผมก็ไม่มีทางจริงครับแต่ถ้าเกิดผมมีอุปกรณ์เนี่ยผมคงจะไม่ต้องไปโทรหาใครยืมใครแม่บอกว่าสู้ไปเถอะลูกถ้าทำอะไรได้ก็ทำสิ่งนั้นน่ะสิ่งที่เราชอบถ้าเราชอบที่เราทำได้นะเราก็จะอยู่ได้แค่นี้ครับคือจะให้กำลังใจเสมอว่าอย่าไปคิดสั้นอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ครับผมยังรับจ้างทำดนตรีแต่หลังๆมานี่มันเป็นโซเชียลมันมาทำให้นักแต่งเพลงหลายคนแบบต้องเสียขวัญเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ย1คนจะได้ร้อง10เพลงแต่ทุกวันนี้กลายเป็นว่า1คนร้องเพลงเดียวมันก็เลยกลายเป็นว่านักแต่งเพลงต้องมาแย่งงานกันเองซึ่งผมตามองไม่เห็นก็เลยจะต้องเสียเปรียบนิดนึงครับผมยังสามารถทำเพลงได้อยู่และผมเพิ่งไปเรียนโปรแกรมคนตาบอดใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งมันก็เราอัดเองทำเองได้หมดเราก็อยากทำด้วยมืออยากสู้ด้วยตัวเองคืออยากมีอุปกรณ์สักชุดหนึ่งก็คือคีย์บอร์ดใบ้แล้วก็คอมพิวเตอร์สำหรับคนตาบอดซาวด์การ์ดลำโพงแล้วก็ไมค์เพื่อจะมาทำงานทำดนตรีแต่งเองแล้วก็ร้องเองดำดนตรีส่งไปเขาจะได้ฟังง่ายๆครับส่งไกด์ไปให้ศิลปินฟังแบบมีดนตรีด้วยเขาก็จะตัดสินใจซื้อเพลงเราง่ายขึ้นถ้าผมร้องสดๆส่งไปทางเฟซเขาก็จะปฏิเสธครับส่วนใหญ่เราคิดว่าเราพอจะมี
ศักยภาพทำงานได้ก็เลยต้องออกสื่อเพื่อขออยากให้คนใจบุญช่วยเพื่อจะได้เงินก้อนหนึ่งมาซื้ออุปกรณ์เพื่อเลี้ยงชีพตัวเองเลี้ยงครอบครัวเนี่ยครับถ้าผมได้อุปกรณ์ชุดนี้แล้วนะครับผมจะกลับมาทำงานลงในโซเชียลให้ท่านเห็นว่าผมทำจริงเลี้ยงชีพตัวเองได้แล้วก็พร้อมที่จะสู้ต่อไปนะครับร้องไห้ถ้าจะฟื้นเอาไว้ร้องให้มันลืมความช้ำใจร้องครั้งนี้ก็ให้เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อลืมเขาอาบน้ำตามาก่อนเธอ